ำก็พูดแค่ว่าพูดมิด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตน์ราชกัญญาส่งพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีไปเป็นต้นแบบหรือแบบฝึกหัดในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาคดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชนกระตุ้นช่างฝีมือท้องถิ่นตลอดจนเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยทุกคนและประธานอนุญาตให้คนไทยทุกคนสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นชุมชนได้แม้ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้จัดขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายคมกฤตชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาการอำเภอข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีต่างมีความชื่นชมในพระปรีชาญาณของพระองค์และได้ประสานศิลปินช่างฝีมือกลุ่มอาชีพโอท็อปประเภทผ้าในทั่วทั้งจังหวัดดำเนินการลงมือทุ่มเทตั้งใจในการถักทอด้วยฝีมืออันปราณีตด้วยเป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองตามกรรมวิธีการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้าเกิดลวดลายตามต้องการและมีการพัฒนาต่อยอดจนเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะโดดเด่นตัวอย่างเช่นกลุ่มอุบลการไหมไทยบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้นำลายผ้าพระราชทานไปสู่การแปรรูปผ้าไหมทอมือตามแบบลายพระราชทานผ้าไหมบ้านมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนางอุบลการหัวตระวัยสยะเจ้าของร้านต้นเทียนไหมไทยกลุ่มอุบลการไหมไทยกล่าวว่าลาย S หมายถึงสิริวัณวารีลาย S จำนวน10แถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยซึ่งหลังจากได้รับลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้เข้าไปชมสินค้าและสั่งจองได้ที่ร้านต้นเทียนไหมไทยถนนพลแพนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ร้านต้นเทียนไหมไทยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุบลการหัวตระวิศยะเจ้าของกิจการร้านต้นเทียนไหมไทยนะคะหรือว่ากลุ่มต้นเทียนไหมไทยทำเกี่ยวกับผ้าไหมพอดีว่าในเรื่องของลายขอเจ้าฟ้าหรือลายผ้าพระราชทานของพระองค์หญิงพระเจ้าลูกยาเธอสิริวัณวารีนะคะก็คือท่านเป็นคนออกแบบลายผ้ามาแล้วทีนี้ก็พระราชทานให้แต่ละจังหวัดทอเพื่อเป็นการสืบสารผ้าตามรอยของพ่อพันปีหลวงซึ่งได้ทำมาให้กับประชาชนชาวไทยเราตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นความภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีเราก็ได้รับพระราชทานลายผ้านี้มาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจหรือเป็นการทอลายใหม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับลายผ้าซึ่งท่านเอาลายขอโบราณมาประยุกต์เป็นลายขอเจ้าฟ้าซึ่งมีลักษณะเหมือนตัวเอสแล้วก็ในแพทเทิร์นของลายผ้าก็คือตัวขอมี10จะต้องมี10ตัวหมายถึงรัชกาลที่10แล้วก็ตรงเชิงผ้าถุงก็จะมีรูปหัวใจนะฮะตรงเชิงผ้าถุงก็จะมีรูปหัวใจแปลว่าหัวใจของประชาชนนะฮะแล้วก็ส่วนเชิงลงไปอีกก็จะเป็นลายต้นสนอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของทำให้มันสวยงามแต่ว่าในของจังหวัดอุบลเราแมวก็ได้รับพระราชทานซึ่งรับต่อจากท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ไปที่โคราชก็รับกับท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อเอามาตักทอให้เกิดผลให้มันสำเร็จแล้วก็ทำให้ชุมชนหรือแม่ช่างทอมีรายได้ซึ่งพอทอออกมาเนี้ยทำให้ยอดจำหน่ายดีแล้วก็ทอไม่ทันนะคะเพราะว่าเป็นลายใหม่ที่จะต้องทุกคนจะต้องจับรีบจับจองนะคะซึ่งตอนนี้กลุ่มช่างทอของร้านเรามีประมาณตอนนี้ที่ทอลายขอเจ้าฟ้าอยู่ก็ประมาณ
10กี่นะคะเพราะก็ต้องทอลายอื่นด้วยก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราทำทุกสีอยู่ที่ว่าคนชอบมัดหมี่ชอบยกชอบจกแต่ถ้าผ้ายกกับผ้าจกเนี่ยก็จะรอคิวนิดนึงเพราะว่าด้วยเทคนิคการทอยุ่งยากนิดนึงแต่คาดว่าเดือนหน้าน่าจะมีให้จับจองหรือว่าสามารถจำหน่ายได้เยอะขึ้นนะคะสำหรับลายขอเจ้าฟ้าจกดาวค่ะถ้าคนไหนชอบในเรื่องของผ้าไหมลายขอเจ้าฟ้าหรือแม้กระทั่งผ้ากับบัวหรือลายอะไรที่เป็นอัญญาผ้าเทคนิคพิเศษที่เป็นผ้าเจ้าเมืองของอุบลก็เรียนเชิญที่มี2สาขานะคะก็คือที่48ถนนพลแพนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลสาขา1สาขา2ก็อยู่ที่ตำบลบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงก็คือบ้านเลขที่109หมู่5ตำบลบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงนะคะก็ติดถนนเลยนะคะกม.ที่24ซ้ายมือค่ะก็ยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนผ้าไทยนะคะคนไทยได้ช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็ในวิกฤตอย่างนี้ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะ